แบ่งสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้เป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นจิตต้นแบบกับส่วนที่เป็นจิตคลี่คลายออกมาจากต้นแบบนั้นอย่างโต๊ะเก้าอี้เนี่ยหรือต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยปรากฏเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นใบหญ้าเป็นสิ่งของบนโลกนี้ก็เพราะว่าอีกที่หนึ่งมีตัวแบบจะเรียกว่าเป็นบล็อกก็ได้นะเป็นบล็อกเป็นตัวแบบอยู่ทั้งบนนั้นมาจากบล็อกตรงนี้มีแก้ววางอยู่ต้นแบบของแก้วนี้มีอยู่อีกที่หนึ่งถึงแก้วนี้จะแตกสลายหายไปตามกาลเวลามันก็มีแก้วใหม่เกิดขึ้นมาอีกเพราะมีต้นแบบเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้กำเนิดอยู่อีกโลกหนึ่งจิตตินิยมเขาก็จะเชื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นถามว่าอะไรคือธาตุแท้ของโลกอะไรคือส่วนประกอบของโลกอะไรคือความมีอยู่จริงของโลกเนี่ยพวกจิตตินิยมก็พูดตอบง่ายๆว่าจิตเป็นธาตุแท้จิตเท่านั้นเป็นส่วนประกอบสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นจริงก็คือจิตแม้ส่วนวัตถุนั้นเป็นส่วนที่คลี่คลายออกมาจากสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้เราอาจจะไม่เรียกจิตก็ได้เรียกอย่างไรก็ได้ชื่อไหนก็ได้แต่ว่ามีสภาพเป็นอย่างเนี้ยเป็นอัสสารเป็นผู้คอยกำกับอะถ้าเป็นพวกกรรมนิยมเนี่ยหลักของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยพูดถึงเรื่องหลักกรรมเนี่ยคล้ายๆบอกว่าไอ้ตัวจิตสิ่งที่มองไม่เห็นนี้เป็นต้นแบบที่เป็นคนวางระบบระเบียบขีดเส้นทางของโลกของชีวิตเอาไว้เป็นผู้กำกับที่มองไม่เห็นภาษาอังกฤษใช้ก็ว่า hidden agent เขียนถูกไหม hidden agent น่ะฮะนายวีรสิทธิ์มาไหมวีรสิทธิ์เนี่ยมาไหมนายกิตติชัยนายกิตติชัยอ่ะทำท่าจะไม่ยกมือนะเขียนถูกไหมพี่แดนเอเจนเขียนถูกไหมไม่ถูกนะเขียนตัว SHIDDEN Hidden Agent นั่นคือ AGENT Agent น่ะ Agent น่ะ Agent ค้าโน่นค้านี่นั่นแหละ Agent ภาษาเวลาออกเสียงน่ะออกเสียงว่า Agent ภาษาไทยออกเสียงง่ายๆว่า Agent นะ Hidden แปลว่าซ่อนเร้นปิดบังเอเจนต์แปลว่าหน่วยสิ่งที่สถิตอยู่ฮิดเด้นเอเจนต์แปลว่าหน่วยที่มองไม่เห็นจิตเนี่ยก็เหมือนกับเป็นหน่วยที่มองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เป็นผู้คอยชักใหญ่กำกับวัฏจักรของโลกสร้างด้วยคอยกำกับด้วยนะเป็นคนขีดระบบระเบียบให้โลกมันวิวัฒนาการไปจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วถามว่ามันงมงายไหมเนี่ยในทางปรัชญาเขาไม่ถือว่าเป็นเรื่องงมงายหรอกเป็นความเชื่อนะเขาเชื่อเ
ใครมันจะพิสูจน์ได้ว่าจริงไม่จริงอ่ะเพราะว่าคนที่บอกว่าไม่จริงก็มองหาอะไรมาพิสูจน์เชิงประจักษ์ไม่ได้คนที่บอกว่าจริงก็หาอะไรมาพิสูจน์เชิงประจักษ์ไม่ได้เรียกว่าเสมอกันทั้งคู่นะต่างก็ไม่เห็นเชิงประจักษ์ในการทั้งนั้นแต่เป็นความเชื่อแล้วเขาก็ถือว่าเชื่อแล้วมันทำให้เกิดถ้าในเชิงศาสนาเนี่ยอะไรก็ตามที่เราเชื่อแล้วมันทำให้เกิดความหวังกำลังใจเนี่ยเราถือว่ามีคุณค่าต่อชีวิตทั้งนั้นภาษาปรัชญาเขาเรียกว่ามีคุณค่าทางจริยธรรมมันจะเอาอะไรนักหนาโถจะพิสูจน์ทุกเรื่องได้ยังไงบางเรื่องก็พิสูจน์ไม่ได้จตุคามรามเทพอะที่เป็นที่นิยมมากในช่วงหนึ่งยกหนึ่งอะพระเครื่องห้อยคออยู่นะไปไหนมาไหนขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้มีพระติดตัวแล้วก็ยกมือไหว้ขอพรให้คุ้มครองปกป้องรักษาอยู่รอดปลอดภัยมีความเชื่อก่อนรถออกก็นโมตัสสะอาราธนาพระคุ้มครองสาธุนะขับไปได้ครึ่งทางลอดชนกันตายมันกลางทางนั่นแหละนะมาทีงัดศพออกมาพระเต็มคอยนะช่วยไม่ได้ก็มีแต่ว่าไม่มีใครไปร้องทุกข์กล่าวโทษหรอกว่าพระช่วยไม่ได้นะตราบใดที่ยังไม่ประสบอันตรายอะไรใดๆเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวอย่างนี้เราก็มีกำลังใจมีความหวังไปทำมาค้าขายก็มีกำลังใจมีความหวังนะเพราะฉะนั้นหลักของจิตนิยมเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าจะพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้เป็นความเชื่อที่เขาคิดว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมิฉะนั้นความละเอียดซับซ้อนความวิจิตพิสดารของโลกของสรรพสิ่งไม่ปรากฏให้เราได้เห็นถึงขนาดนี้อยู่ๆมันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงฝนตกฟ้าร้องว่าผ่าพระอาทิตย์ขึ้นเคลื่อนย้ายหรือดูมันไม่ใช่ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นลอยๆมันมีคนมาคอยจัดระบบระเบียบอยู่ว่าพระอาทิตย์ต้องขึ้นจากตรงนี้ไปตกตรงนี้ดูหน้านี้เป็นฤดูร้อนหน้านี้เป็นฤดูหนาวหน้านี้เป็นฤดูฝนลมพัดจากตะวันออกไปตะวันออกไปตะวันตกมันมีส่วนที่คอยกำกับคอยเขียนกฎคอยขีดเส้นทางให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอยู่นะจิตนิยมเขาก็เชื่ออย่างนี้นะถ้าเป็นพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาก็ถือว่ามีสองส่วนนะอันนี้เป็นผู้สร้างใหญ่ The Creator เห็นไหมนี่นี่นี่อันนี้ถ้าเป็นคิดก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่สองเจ้านี่ใครเป็นคนสร้างสองเจ้านี้ก็เดอะก็อดอะเดอะครีเอเตอร์ตัวใหญ่สร้างมาแล้วมันก็แตกลูกแตกล้านไปเรื่อยนะอย่างเงี้ยนะอันนี้ใหญ่นะข้างบนนี่ใหญ่นะเดอะครีเอเตอร์แล้วก็สร้างพวกนี้เยอะแยะไปหมดเอ้าก็จบจิตตนิยมอันที่สองที่มาตอบคำถามเดียวกันเนี่ยเป็นพวกที่สองก็คือสสารนิยมภาษาอังกฤษใช้คำว่า materialism พวกสสารนิยมนะกล่าวง่ายๆก็คือพวกที่ถือว่าโลกคือวัตถุนี่แหละสสารเนี่ยคือวัตถุแต่ภาษาวิทยาศาสตร์เขานิยมใช้ก็ว่าสสารmaterialism พ
วกที่บอกว่าปฐมธาตุคือน้ำบางท่านบอกว่าปฐมธาตุคือน้ำบางท่านบอกว่าปฐมธาตุคือไฟคือลมก็ถือว่าเป็นวัตถุฉะนั้นธาตุพวกนี้นะเป็นวัตถุเป็นธาตุเป็นธาตุต้นแบบจับต้องได้เอาแล้วทำไมอยู่บนโลกนี้บางอันมีชีวิตบางอันไม่มีชีวิตอ๋ออันนี้มันก็แล้วแต่ว่าบรรดาธาตุเหล่านั้นที่มารวมตัวกันเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงธาตุ A B C มารวมกันกลายเป็นก้อนหินธาตุ C D F มารวมกันกลายเป็นน้ำธาตุ KGB มารวมกันกลายเป็นโต๊ะอย่างเงี้ยนะมันไม่เหมือนกันว่าคุณสมบัติของแต่ละธาตุนี่มันแตกต่างกันแต่มีธาตุพื้นฐานเนี่ยก็คือดินน้ำลมไฟเป็นธาตุดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นธาตุไหนก็แล้วแต่เป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งเป็นปฐมธาตุถ้าบังเอิญว่าธาตุที่มารวมกันนั้นมีคุณสมบัติพิเศษพอรวมกันได้อย่างกลมกลืนเนี่ยเวลาผ่านไปนานๆเข้าก็จะกลายสภาพเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีจิตใจได้แล้วแต่นะแต่ว่าถึงเวลาแตกสลายไปเนี่ยบรรดาสิ่งที่มีชีวิตเหล่านั้นก็ย้อนกลับไปสู่ต้นกำเนิดเดิมอันไหนที่มาจากกลุ่มธาตุดินมันก็จะย้อนกลับไปสู่ความเป็นธาตุดินเหมือนเดิมอันไหนที่มาจากกลุ่มที่เป็นธาตุน้ำมันก็จะย้อนกลับไปสู่น้ำเหมือนเดิมคือกลายสภาพเป็นน้ำเหมือนเดิมอันไหนที่มันมาจากกลุ่มธาตุลมมันก็จะกลายสภาพไปเป็นลมเหมือนเดิมอันไหนที่มาจากกลุ่มธาตุไฟก็จะกลายสภาพเป็นไฟเหมือนเดิมมาจากไหนไปที่ย้อนกลับไปที่นั่นแล้ววันดีคือดีมีเหตุปัจจัยบางอย่างมารวมกันมันก็กลายสภาพเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อไม่เหตุให้ต้องมารวมกันก็กลายสภาพเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อแตกสลายก็ย้อนกลับไปสู่ที่เดิมของตัวเองก็ไม่มีอะไรนะแม้แต่ชีวิตของพวกเราเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยส่วนที่มาจากดินก็จะกลายย้อนกลับไปสู่ดินน้ำก็จะย้อนกลับไปสู่น้ำไม่เหลือร่องรอยความเป็น A B C D ถ้าจะเกิดเป็น A B C D ใหม่มันก็ต้องอาศัยเวลาแล้วเหตุปัจจัยบางอย่างทำให้มารวมตัวกันอีกอันนี้แหละที่บอกว่าโลกคือสสารหรือวัตถุสรรพสิ่งมีเนื้อเดียวกันแต่ประกอบด้วยปฐมธาตุ4คือดินน้ำลมไฟเป็นธาตุดั้งเดิมและเป็นต้นกำเนิดหมายถึงอย่างนี้นะพวกแมทเทเรียลิซึมก็มาตอบคำถาม3คำถามก็คือธาตุแท้ของโลกก็คือสสารสสารเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของโลกสสารหรือวัตถุทั้งนั้นมีอยู่จริงถ้าจะมีจิตอยู่ในปรากฏการณ์บางอย่างก็เป็นเพียงผลที่เกิดจากวิวัฒนาการของสสารหรือวัตถุคือพอเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้านานเข้านะ
ธาตุบางอย่างมันมีคุณสมบัติพิเศษไงวิวัฒนาการนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นธาตุรู้มีชีวิตมีจิตใจเป็นวิวัฒนาการของมันนะฮะเดี๋ยวว่าแกนจริงๆแล้วเนี่ยคือสสารคือวัตถุวันนี้ว่าจะเอาภาพยนตร์ The Terminator มาฉายมาเปิดให้ดูด้วยนะแต่ว่าลืมเอามาด้วยนะไปดูเถอะนั่นแหละเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนความเชื่อของปรัชญาตะวันตกพวกสสารนิยมย้อนกลับไปดูก็ได้เย็นนี้หลังจากเลิกเรียนแล้วไปดูนะพวกนี้เขาเชื่อว่าสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเป็นระบบระเบียบเหมือนเครื่องยนต์กลไกไม่มีอะไรนอกจากนั้นพวกเราเนี่ยเป็นระบบเครื่องยนต์กลไกเหมือนกับเครื่องยนต์นั่นแหละมันทำไมวิ่งได้นะมันมีระบบแต่ละระบบเนี่ยเป็นตะขอเกี่ยวเป็นตะขอคอยเกี่ยวอยู่เสร็จแล้วก็เอาน้ำมันใส่เข้าไปมีระบบฉีดน้ำมันมีระบบพ่นลมเข้ามาปะทะกับน้ำมันพอสองอันมาปะทะกันมันลุกไหมมันลุกไหมมันก็ร้อนมันก็เกิดพลังพลังก็ไปผลักให้กลไกอันที่หนึ่งหมุนอันที่หนึ่งหมุนอันที่สองมันก็หมุนตามเพราะมันเกี่ยวกันอันที่สองหมุนอันที่สามก็หมุนอันที่สามหมุนที่สี่ก็หมุนมันหมุนเป็นทอดๆท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ไปหมุนแกนล้อมันหมุนเป็นทอด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 นะสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยก็เหมือนกันอ่ะเป็นระบบเครื่องยนต์กลไกที่ตอนแรกมันเป็นแค่ระบบเครื่องยนต์กลไกมันเป็นระบบกลไกที่มาเกี่ยวกันเป็นส่วนนั้นส่วนนี้เพราะนานๆเข้าด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างมันไอตัวแรกมันขยับตัวที่สองก็ขยับตัวที่สองขยับตัวที่สามก็ขยับตัวที่สามขยับตัวที่สี่ก็ขยับนะต่างคนต่างขยับมันหยุดไม่ได้นะแล้วทำไมไม่หยุดมันไม่หยุดหรอกเพราะว่าไม่รู้ใครจะไปบอกให้ใครหยุดก่อนมันไม่มีหยุดมันก็ขยับไปเรื่อยมันก็เลยมีการเคลื่อนไหวมีอิริยาบถมีความเปลี่ยนแปลงมีการกระทําที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยนะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของพวกสสารนิยมพวกแมทเทเรียลิซึมซึ่งในรายละเอียดถ้าสนใจที่จะศึกษาไปศึกษาปรัชญาอินเดียต่อนะก็จะมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับพวกสสารนิยมเนี่ยให้ศึกษาเอาแล้วพุทธศาสนาเนี่ยคล้ายๆกันมีไหมพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนี้นะเดี๋ยวถ้ามีเวลาได้ไปว่าพุทธศาสนาทีหลังพวกสสารนิยมเนี่ยถือว่าปฐมธาตุองค์ประกอบพื้นฐานแก่นแท้ของโลกเนี่ยปฐมธาตุที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่เป็นแก่นแท้ของโลกก็คือวัตถุหรือสสารวิทยาศาสตร์ก็คล้ายๆกันนี้นะวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าในทุกสสารในทุกอณูของสสารในทุกโมเลกุลนะในทุกอะตอมของสสารมีพลังงานอยู่ในนั้นในทุกโมเลกุลทุกอะตอมของสสารมีพลังงานอยู่ในนั้นนายสิทธิชัยมาไหมสิทธิชัยอ่ะเรียนฟิสิกส์มาไหมเคยเรียนมาไหมฟิสิกส์อ่ะเคยเรียนนะเคยได้ยินคำว่าสสารพลังงานไหมลองอธิบายให้ฟังหน่อยจานไม่รู้เรื่อง
นะลืมหมดแล้วไปยืมตังค์ใครมาอย่าลืมอย่างนี้นะวิทยาศาสตร์เนี่ยในสสารพลังงาน2อันเนี่ยมันกลับไปกลับมาได้บางทีก็หายไปนะสสารมันไปอยู่ในรูปของพลังงานไม่มีหรอกมันหายไปหมดเลยพวกเนี้ยพวกวัตถุเนี่ยสสารเนี่ยแต่เขาถือว่ามันไม่ได้หายไปอย่างแท้จริงมันแปลสภาพไปอยู่ในรูปของพลังงานแล้วบางครั้งพลังงานก็แปลสภาพอยู่ในรูปของสสารแล้วในสสารมีพลังงานอยู่ด้วยพวกระบบเครื่องยนต์กลไกทั้งหลายชีวิตโลกคือระบบเครื่องยนต์กลไกถ้าเป็นโลกเป็นจักรวาลเนี่ยเป็นระบบเครื่องยนต์กลไกขนาดมหึมาเลยนะเหมือนกับเครื่องบินโบอิ้งขนาดใหญ่เลยอะนะตัวระบบมันซับซ้อนมากมันเกี่ยวพันกันทุกระบบเลยแล้วก็ขยับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าวันหนึ่งถูกระเบิดปรมาณูแตกสลายไปเนี่ยมันก็จะอย่างเนี้ยอย่างที่บอกมาจากไหนมันก็จะย้อนกลับที่นั่นเหมือนเดิมอันนี้เป็นความเห็นของพวกสสารนิยมวิทยาศาสตร์ก็คล้ายกันอย่างนี้แต่ว่าทั้งสสารนี้ทั้งจิตนิยมสสารนิยมเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดโต่งทั้งคู่พวกจิตนิยมก็สุดโต่งไปทางด้านนามธรรมพวกสสารนิยมก็จิตสุดโต่งไปทางด้านรูปธรรมทางด้านวัตถุหาจุดที่ประนีประนอมไม่ได้ไปคนละขั้วมันจึงมีพวกที่สามที่มาตอบคำถามพื้นฐานอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้คือพวกธรรมชาตินิยมธรรมชาตินะ naturalism เนี่ยธรรมชาตินิยมดูเหมือนว่าพยายามจะประนีประนอมความเห็นแล้วความเห็นระหว่างความเห็นจิตตนิยมกับสสารนิยมเข้าด้วยกันโดยยอมรับว่าโลกและสรรพสิ่งในโลกเนี่ยมีวิวัฒนาการอย่างสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องมันอยู่ที่ว่าส่วนประกอบเหล่านั้นเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรถ้าถามว่าธรรมชาตินิยมให้น้ำหนักอะไรมากกว่าระหว่างจิตกับวัตถุดูเหมือนว่าธรรมชาตินิยมจะให้น้ำหนักส่วนที่เป็นวัตถุมากกว่าแต่ก็ไม่ลืมที่จะกล่าวว่าจิตเป็นผลจากวิวัฒนาการของวัตถุแล้วก็กลายเป็นสองสิ่งที่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของโลกและสรรพสิ่งโลกคือธรรมชาติโดยเส้นทางวิวัฒนาการตามความคิดเห็นของธรรมชาตินิยมบอกว่าเบื้องแรกนะเบื้องแรกมีธาตุ1 2 3มารวมกันกลายเป็นโลกกลายเป็นสรรพสิ่ง
เมื่อรวมตัวกันได้ระยะหนึ่งก็เกิดวิวัฒนาการมีปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกันทำให้พวกต้นไม้ใบหญ้าภูเขาแม่น้ำลำธารเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตนะมีวัฒนาการมีงอกมีเติบโตมีตายมีงอกมีเติบโตมีตายเพราะฉะนั้นพวกนักวิทยาศาสตร์จึงถือว่าพืชเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะแม้ไม่ใช่สัตว์นะเขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะเกิดจากการที่หลายๆธาตุมารวมกันแล้วมีปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกันนะแล้วก็กลายเป็นสาเหตุเป็นเหตุเป็นผลต่อกันและกันระหว่างสิ่งที่เป็นวัตถุกับสิ่งที่เป็นจิตมีวิวัฒนาการเป็นของตัวเองไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะทุกอย่างมีสาเหตุสรรพสิ่งเกิดดับโดยสาเหตุเป็นกฎของธรรมชาติถ้าทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าหลักนิยามนะนิยามมี5อย่างนิยามคือกฎของธรรมชาติฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยนะฮะเย็นร้อนเนี่ยเป็นกฎธรรมชาติถ้าเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่านี่ภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอุตุนิยามนะเห็นถูกไหมอุตุนิยามไปอ่านเพิ่มเติมเอานะอุตุนิยาม กฎของดินฟ้าอากาศเป็นกฎของเขาเอง1 2 3 4 5มารวมกันมันเกิดฟ้าผ่า1 2 3 4 5มารวมกันฝนมันตกนะ1 2 3 4 5มารวมกันเนี่ยมันหนาวมันร้อนอย่างเงี้ยนะภาษาพระเรียกว่าอุตุนิยามแม้แต่คนจะเกิดเนี่ย1 2 3 4 5มารวมกันเนี่ยคนเกิดสัตว์เกิด1 2 3 4 5มารวมกันเนี่ยพืชมันงอกขึ้นมาภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าพีชะนิยามไอเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะเป็นกฎของสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเรียกว่าพีชะนิยามนะอย่างเนี้ยก็เรียกว่ามันมีอยู่เป็นอยู่เองในระบบของมันมีอยู่ตามธรรมชาติธรรมชาตินิยมก็ตอบคำถามว่าอะไรคือธาตุแท้ของโลกอะไรคือส่วนประกอบพื้นฐานของโลกอะไรคือความมีอยู่จริงเนี่ยเขาก็บอกว่าธรรมชาติทุกอย่างนะซึ่งสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติเกิดดับมีวิวัฒนาการไปสู่สิ่งใหม่ได้แล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ในสองมิตินะพิสูจน์ได้สองมิตินะเอาลูกหลานนี่จำคำนี้เอาไว้นะอวกาศและเวลาภาษาอังกฤษใช้ว่า space and time time and space นะ space เนี่ยคืออวกาศ time เนี่ยคือเวลาอวกาศคืออะไรมีตำแหน่งอวกาศเนี่ยคือตำแหน่งตำแหน่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าโลเคชันเขียนถูกไหมชิตพลโลเคชันเขียนถูกไหมฮะไม่ถูกนะเอาเขียนตาม LOC ATION
โลเคชั่นคนไทยชอบพูดเหลือเกินนี่โลเคชั่นโอ้ร้านนี้ได้โลเคชั่นดีคือได้ตำแหน่งดีนะสิ่งที่มีอยู่สิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้าพวกธรรมชาตินิยมจะยืนยันยอมรับว่ามีอยู่เนี่ยมันต้องพิสูจน์ได้ว่ามีตำแหน่งแห่งหนอย่างนรกเนี่ยสวรรค์เนี่ยนะพวกธรรมชาตินิยมจะเชื่อก็ต่อเมื่อเห็นที่อยู่ที่ตั้งของนรกเท่านั้นนะเคยไปไหมล่ะอย่างพุทธศาสนาเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเขาก็จะถามว่าเคยไปไหมเคยเห็นไหมมันต้องพิสูจน์ตำแหน่งได้อยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนอันนี้คืออวกาศต้องพิสูจน์ได้นะสองก็คือต้องดูต้องมีทิศทางการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือเวลาเนี่ยแปลว่าการเคลื่อนตัวทิศทางแต่ถ้าบอกว่านรกมีอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงมันอยู่ตรงไหนนะมันมีวัฒนาการไหมอย่างเงี้ยนะพวกธรรมชาตินิยมก็จะเชื่อสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ในสองมิติคือเวลาและอวกาศคือการเคลื่อนตัวและตำแหน่งที่ตั้งเพราะฉะนั้นเขาก็จะถือว่าสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากระบบธรรมชาตินี้ไม่มีอยู่จริงพวกจิตนิยมบอกมันพิสูจน์ได้ไหมล่ะไอ้จิตอ่ะบอกมันเป็นอสสารเป็นนามธรรมพิสูจน์ไม่ได้ธรรมชาตินิยมก็ไม่เชื่อเอาพวกอสสารนิยมเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ถึงความมีอยู่เป็นอยู่แต่ว่าบางทีมันมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนน่าพิศวงนะอย่างเห็นฟ้าผ่าเนี่ยมันมองเห็นอยู่แต่ว่าไปหาต้นตอที่เป็นที่มาที่ไปของมันไม่เจอไม่ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องให้น้ำหนักต่อสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ธรรมชาตินิยมจึงรวมเอาสองอย่างเนี่ยคล้ายๆสองอย่างเนี่ยมาเข้าด้วยกันนะแล้วก็พยายามที่จะสะท้อนออกมาในรูปของภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นพวกเคยดูทรานส์ฟอร์เมอร์ไหมนั่นแหละเดอะเทอร์มิเนเตอร์นี่ยังไม่ค่อยชัดนะนี่ตัวอย่างของเครื่องธรรมชาตินิยมโดยปกติท่านจะเห็นไหมเนี่ยถ้ามันไม่งอกขึ้นมาอย่างนี้ท่านเห็นไหมไปขุดยังไงก็หาไม่เจอนะพวกเห็ดพวกหน่อไม้พวกอะไรเนี่ยอย่าว่าแต่นี้เลยกบเนี่ยท่านยังหาไม่เจอเลยอึ่งอ่างเนี่ยหน้าแล้งเนี่ยหาไม่เจอนะแต่พอฝนตกมาเมื่อไหร่แล้วมันร้องทีเดียวละมาจากไหนก็ไม่รู้หน่อไม้หน่อเมยอะไรพวกนี้นะเห็ดอะไรเนี่ยหาไม่เจอนี่แหละธรรมชาติเดียวเขาบอกว่าแม้ไม่ปรากฏเป็นรูปร่างให้เห็นแต่มันนี่อยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันอาจจะพอเห็ดอ่ะท่านจะไม่ต้องไปซื้อหน่อเห็ดมาจากไหนเอาดินเอานุ่นอะไรมาผสมกันเห็ดมันเกิดทีเดียวล่ะส่วนประกอบมันอยู่ในนั้นน่ะจะทำเห็ดฟางเห็ดอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะว่างๆก็ไปดูโรงเพาะเห็ดกับเขาบ้างใครที่กินเด็ดอร่อยเนี่ยเอากระถางแรกๆกันนะเอาดินตรงนั้นตรงนี้มาใส่เอาฝุ่นใส่รวมกันนะวางไว้สักพักหนึ่งเอางอขึ้นมาทีเดียวในเห็ดนะฮะมาจากไหนก็ไม่รู้อย่างก็เทวดาเสกเนี่ยอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเนี่ยธรรมชาตินิยมก็คล้ายกันนี้นะคล้ายกันเพราะฉะนั้นพวกธรรมชาตินิยมเนี่ยเวลาพูดถึงพระเจ้าเขาก็จะตั้งคำถามสองคำถาม Does God exist
Does God exist? ครับพันลบมันลบมาไหมไหนอ่ะ Does God exist เนี่ยแปลว่าอะไรนะแปลได้ไหมอย่าไปมองหน้าคนอื่นที่มองหน้าผมนี่แปลได้ไหมไม่ได้นะสามเณรนราชัยมาไหมนราชัยอ่ะไม่มาเหรอไม่มาผมขีดขาดนะพระธาริเทะธาริเทะอยู่ไหนเนาะอ้าวคนเก่าอีกนั่นแหละอ๋อคนละคนเหรอแปลยังไงเนี่ย Does God exist เนี่ยแปลยังไงนะแปลได้ไหมไนางสาวพัทรดามาไหมเนี่ยแปลได้ไหมฮะไม่ทราบนะเดี๋ยวจะแปลให้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องพระเจ้านี่ธรรมชาตินิยมเขาก็จะถามนะถามว่า Does God exist อันนี้คำถามที่หนึ่งนะคำถามที่สองคือ Can God be proved in time and space เขาก็จะถามว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือดัสก็อีกสิ่งหนึ่งเพราะพระเจ้ามีอยู่หรือนะแล้วก็ต้องบอกว่าพระเจ้ามีอยู่เนี่ยเอาพวกยืนนันพวกที่เชื่อก็บอกมีเขาก็จะถามแต่ว่า Can God be proved in time and space พระเจ้าเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ในกาลและอวกาศไหมก็คือมีที่อยู่ของพระเจ้าเนี่ยอยู่ตรงไหนพระเจ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรพิสูจน์ได้ไหมเนี่ยไม่ต้องไปพิสูจน์แล้วก็พูดเรื่องพระเจ้าทีไรแล้วก็พระวุฒิชัยพระวุฒิชัยมาไหมพระจักรพลมาไหมท่านจักรพลไหนล่ะท่านจักรพลนะสาขาสังคมวิทยาน่าจะมีความรู้มากอยู่นะสังคมวิทยานี่เท้าสักกะอยู่ที่ไหนเท้าสักกะไม่รู้นายมรกตมรกตมาไหมท้าวสักกะเป็นเทวดาเนี่ยเราสอนเราเชื่อแล้วเกินอภัยอินมันอยู่ตรงไหนท้าวสักกะเนี่ยนะหาที่อยู่ได้ไหมล่ะพวกเราเป็นมหานะแปลหนังสือท้าวสักกะอยู่ตรงนั้นตรงนี้แหมสวรรค์ชั้นดุสิตอยู่ตรงไหนชั้นดาวดึงส์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอันนี้เขาต้องการให้เราพิสูจน์ในมิติของอวกาศมีแต่ตำราเขียนว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ท้าวสักกะเมื่อก่อนเป็นมคะมานพบำเพ็ญวัตรบท7ประการเลยไปเกิดเป็นท้าวสักกะเล่าเป็นตู่เป็นตาเหมือนกันอันนี้พอรู้ว่าอยู่ในมิติของกาลเวลาคือมีการเกิดเป็นอะไรมาก่อนแล้วจะเกิดเป็นเท้าสักกะมาจากไหนยังไงอันนี้ได้แต่ว่าหาที่อยู่ไม่เจอเท้าสักกะนี่แบบนี้พวกธรรมชาตินิยมไม่เชื่อถ้าคุณบอกว่ามีอยู่คุณต้องสามารถพิสูจน์สิ่งนั้นได้ในมิติของกาลและอวกาศการก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีวัฒนาการของมันอวกาศก็คือตำแหน่งแห่งหน
ที่ตั้งของมันต้องพิสูจน์ได้อย่างน้อยสองอย่างนี้หาที่อยู่เจอแล้วก็มีวิวัฒนาการสองอย่างอย่างนั้นเขาไม่เชื่อธรรมชาตินิยมไม่เชื่อต้องพิสูจน์ได้สองอย่างนี้นะในเชิงอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับโลกเนี่ยยังมีการถามวิวัฒนาการของโลกเป็นลักษณะคำถามแบบที่สองเมื่อกี้แบบที่หนึ่งนะจบแล้วนะสามคำถามนะถามถึงแก่นแท้องค์ประกอบพื้นฐานความมีอยู่จริงเอาถามเสร็จแล้วไม่พอใจมาพูดถึงระบบการเคลื่อนตัวของโลกอีกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงเคลื่อนไหวยังไงมีระบบและกลไกภายในยังไงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะสัปดาห์แรกที่อาจารย์ชี้ให้เห็นว่าไอ้ที่บอกว่าไอ้ที่เรานั่งนั่งอยู่เนี่ยความจริงแล้วนั่งหัวห้อยนะไม่มีข้างบนข้างล่างอยู่แท้จริงไม่รู้อันไหนมันหมุนของมันไปเรื่อยนะเนี่ยวิวัฒนาการการเคลื่อนตัวระบบมันหมุนไปยังไงเพียงแต่ทุกวันนี้โอกาสที่จะเห็นดาวเห็นเดือนเนี่ยมันน้อยเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่สมัยก่อนนี่ถ้าข้างขึ้นนะไปนั่งในที่โล่งๆตอนกลางคืนเนี่ยมันเห็นหมดแล้วดาวไหนดาวไหนดาวไหนแล้วจำได้เนี่ยนะไอ้กลุ่มนี้เป็นดาวไหนชื่ออะไรนะตอนนี้ลืมหมดแล้วแต่คนรุ่นใหม่คงไม่เคยรู้แล้วถ้าไม่ใช่เรียนพวกเรียนดาราศาสตร์นะว่าสมัยโบราณนั่นเขาเดินเรือไปในมหาสมุทรก็ดีขับเกวียนไปในทะเลทรายก็ดีเนี่ยเขาใช้เวลากลางคืนเนี่ยก็ใช้ดวงดาวแต่พวกไปทะเลทรายเนี่ยทะเลทรายมันเดินทางตอนกลางวันไม่ได้ต้องเดินตอนกลางคืนพอกลางวันปั๊บเขาก็จะเอาเกวียนมาล้อมแล้วก็ทำเป็นล้อกันแล้วก็เอาอะไรมามุงอยู่เอาผ้ามามุงกันความร้อนพอกลางคืนก็เดินทางแล้วเขาก็จะดูดาวพวกดาวเหนือใต้อะไรนี่แหละพวกเดินเรือก็เหมือนกันนะไอ้ตอนกลางคืนมันมองเห็นเป็นแสงตอนกลางวันเนื่องจากมันไกลมันมองไม่เห็นแต่ว่าความมีอยู่เป็นอยู่ของสิ่งเหล่านั้นการเคลื่อนตัวอะไรมันอยู่นิ่งอะไรมันเคลื่อนตัวรอบอะไรนะที่ไปตกเถียงกันนะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกเนี่ยอะไรเป็นศูนย์กลางกันแน่มันเคลื่อนตัวกันยังไงนะมันมีระบบและกลไกยังไงเนี่ยก็เป็นคำถามในเชิงอภิปรายลักษณะที่สองเกี่ยวกับโลกถามอย่างนี้เสร็จแล้วก็แต่ยังไม่ตอบให้ดูตัวอย่างก่อนนะเป็นข้อที่นักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบได้ไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดกระบวนการค้นหากำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาลอันนี้เป็นที่เห็นเป็นโดมๆอยู่เนี่ยเขานิยมเรียกว่า Large Hadron Collider ย่อเป็น LHC เป็นกระบวนการค้นหากำเนิดและวิวัฒนาการของโลกของจักรวาลเป็นห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่โดมเนี่ยเป็นประตูลงไปอยู่ไปด้านล่างขุดเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่เขาว่าครอบคลุมพื้นที่ประเทศฝรั่งเศสเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์นะข้างล่างนั่นน่ะทำไมไปลงทุนขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมาร่วมทุนกันข้างล่างมีอะไรเป็นท่อขนาดใหญ่ที่
สร้างขึ้นมาเพื่อยิงอะตอมให้มันกระทบกันสสารน่ะยิงในอะตอมปรมาณูน่ะมันมีพวกโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนนะให้มันกระชนกันเพื่อที่จะดูว่ามันไอ้ที่บอกว่ากำเนิดของโลกเกิดจากบิ๊กแบงเนี่ยนะมันชนกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาน ักวิทยาศาสตร์ได้แรงบันดาลใจจากคำถามทางปรัชญานี่แหละแม้ทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เพราะตั้งแต่เขาลืมตาดูโลกเขาก็เห็นโลกเป็นอยู่อย่างนี้แหละแต่เขาไม่เชื่อว่าเดิมเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างที่เขาเห็นนี้มันมีวัฒนาการเขาถึงใช้คำว่าบิ๊กแบงบิ๊กครันนะนะท่านนะบิ๊กแบงอ่ะมันเกิดมาจากบิ๊กแบงการระเบิดขนาดใหญ่การระเบิดขนาดใหญ่แล้วมาเกิดเป็นโลกที่เขาเห็นในปัจจุบันนี้เขาก็อยากจะย้อนกลับไปดูว่าถ้าเขายิงอะตอมเข้าหากันมันชนกันเนี่ยมันจะเกิดระเบิดขนาดใหญ่มันจะเกิดเป็นโลกจริงไหมมันยิ่งกว่านิยายปรัมปรายอีกนะผมว่านะความเชื่อของเขาเนี่ยเป็นท่อที่สลับซับซ้อนมากท่านเสิร์ชเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเลยเสิร์ชคำนี้นะนี่นะ LSC นี่ก็ได้ Large Hadron Collider เนี่ยยังมีอยู่ภาพในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเห็นโดมอย่างนี้แหละพวกนี้นี่เหมือนกับพวกหมอผีไกลๆเหมือนกันพวกนักวิทยาศาสตร์นี่พวกนี้อยู่ในห้องแลบไม่พูดไม่จากันนะเออเป็นพวกแปลกๆนะพอๆกับหมอผีนั่นล่ะหนวดเนิดเขาเนี่ยไม่กอดนะข้าวปลาก็ไม่เคยจะกินนั่งจ้องอยู่นั่นในห้องวิทยาศาสตร์เนี่ยในห้องทดลองเขาเนี่ยเขาจะดูอย่างนั้นเดินไปเดินมาตาลอยนะเดินสวนกันยังไม่ทักกันเลยอ่ะไม่ค่อยมีอารมณ์สุนทรีย์อ่ะนะพอจะเพ่งพินิจอยู่กับเรื่องพวกนี้นะคำถามพวกนี้แล้วพอเกิดมาเอ๊ะมันเห็นเป็นอย่างนี้เขาไม่เชื่อว่ามันมีสูตรสำเร็จอย่างที่เห็นโลกไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนี้มันมีวัฒนาการของมันเพราะฉะนั้นก็ไปสร้างห้องเพื่อที่จะค้นหาต้นกำเนิดของมันให้ได้เป็นท่อขนาดใหญ่เลยนะเนี่ยยิงอะตอมให้มันชนกันเพราะว่าเวลาเขาเรียนเนี่ยนะเห็นไหมอันนี้คือตัวอันนี้คือส่วนประกอบภายในปรมาณูอะตอมอ่ะนะตั้งใดเนี่ยมันมีสามอันนี้เคลื่อนตัวหมุนเวียนไปมาเป็นวัฏจักรแบบนี้เป็นข้อค้นพบที่มหัศจรรย์นะเขาก็ค้นพบอย่างนี้แหละนี่มันเคลื่อนตัวกันอย่างเงี้ยนะเขาก็ไปทำระเบิดปรมาณูก็จากตรงเนี้ยระเบิดปรมาณูเกิดขึ้นได้ไงก็เปลี่ยนทิศทางการเดินของมันถ้ามันเดินโดยปกติอย่างเนี้ยเป็นนิวัฒนาการปกติเขาก็ควบคุมทิศทางการเดินแทนที่ให้มันเดินไปตามเส้นทางของมันเดินอ่ะให้มันเดินย้อนกลับมาชนกันมันก็เกิดระเบิดโลกมันก็เกิดอย่างนี้แหละจากการระเบิดนี่นะเขาก็มีความเชื่ออย่างนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับเนี่ยที่เราเห็นเป็นวัตถุทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าก้อนหินทั้งหลายเนี่ยอนุภาคพื้นฐานหรือพาร์ติเซลของมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละอนิจจังไม่มีอะไรคงที่อยู่ถาวรมันเปลี่ยนสถานะของมัน
ไปเรื่อยแล้วก็ย้อนกลับมาสู่ที่เดิมก็มีเป็นอย่างนี้เป็นนิวัฒนาการเป็นไดนามิกส์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเอาแล้วจะให้เขามายอมรับอันนี้จังทุกขังอนัตตาไหมเขามีโลกทัศน์มาอย่างนี้มันจะอันนี้จังทุกขังอนัตตาได้ยังไงโลกทัศน์เขามาจากตรงนี้พวกนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกโลกทัศน์บางพวกก็เป็นกิตตนิยมแบบนี้เป็นอัตตาเหมือนกันแต่ว่าเป็นนามธรรมบางพวกก็เป็นสสารนิยมอย่างนี้เป็นอัตตาบางพวกแม้จะมาพัฒนาการมาสู่ตรงนี้แล้วก็ยังถือว่าเป็นมีอัตตาอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เชื่อว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรอกแม้จะเห็นเป็นอย่างเนี้ยเพียงแต่พอเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็มองด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะมันอะไรแล้วก็ใช้คำเรียกพวกไอเนี่ยว่า dancing partizer อนุภาคเต้นระบำนะมันเต้นระบำมันไม่อยู่เฉยๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทุกอย่างข้างในมันอนุภาคเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็พยายามไปควบคุมทิศทางการเดินลองให้มันชนกันที่มันจะระเบิดไหมนะก็สร้างห้องทดลองขนาดใหญ่ผมไม่ทราบทุกวันนี้ยังหาคำตอบได้หรือยังนะไม่ทราบนะไม่แน่ใจเอาจาก3คำถามที่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวทิศทางการเดินของโลกของจักรวาลเนี่ยก็มีพวกที่มาตอบคำถาม3คำถามอย่างที่ว่านั้นแล้วก็สรุปเป็นทฤษฎีทางอภิปรัชญาเป็น3สำนักแบบนี้นะ1อันตะนิยม2จักรกลนิยมแล้วก็3นวนิยมไปอ่านเพิ่มเติมแล้วก็เขียนบรรยายเพิ่มเติมจากคำหลักๆพวกนี้นะเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะให้รายละเอียดเบื้องต้นเท่านั้นแหละแต่เวลาส่งงานเนี่ยจากคำหลักๆพวกนี้เนี่ยอธิบายให้เป็นหน้าๆเลยไปหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมเอาไม่งั้นอาจารย์กิจไม่ให้คะแนนนะอ๋อหนุนอาจารย์สุเทพคณะสังคมเป็นคนรับผิดชอบเรื่องรายงานคณะสังคมด้วยนะนั่งอยู่นนท์แต่แล้วหัวข้อนี่อันตานิยมต้องไม่น้อยกว่า1หน้านะท่านนะถึงจะให้แต้มไปหาข้อความมาเขียนเพิ่มเติมเอาอ่านหนังสือเอาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะให้รายละเอียดของแต่ละสำนักที่มาตอบ3คำถามนั้นนะวันนี้ก็คิดว่าได้หัวข้อที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วส่วนท่านที่ก็คิดว่าได้ประเด็นที่จะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมละนะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยค่อยมาว่ากันนะวันนี้พอละ